สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นตอนกลางวันนะคะเราก็เลยไม่ค่อยจะตื่นเท่าไหร่อ่ะปกติถ่ายคลิปตอนกลางคืนก็จะแบบอะไรนาฬิกาอ๋ออันนี้เป็นเวลา 3:22 นาทีมันเป็นเวลากินข้าวกลางวันที่เลยมาแล้วมันก็เลยไม่ค่อยหิวมันก็จะเป็นช่วงที่แบบเพลียๆมากที่สุดแต่วันนี้นะคะเมนูที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะก็คือประเทศไทยเพิ่งมีประกาศร้านอาหารที่ติดมิชลินนะคะก็จะมี1ดาว2ดาวใช่ไหมคะและมี1ร้านค่ะที่เป็นร้านสตรีทฟู้ดที่ติดมิชลิน1ดาวด้วยก็คือร้านแต่ว่าพอดีว่าเนี่ยเป็นสายที่ไม่ชอบต่อคิวเป็นสายที่ชอบอะไรที่มันง่ายๆก็เลยจะมาทำเองนะคะทำเองนะคะซึ่งที่ร้านเขาอ่ะขายไข่เจียวปู 1,000 บาทเตรียมอุปกรณ์เองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกว่าเยอะเลยนะคะอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีกันเชียงปูคือมันเป็นกันเชียงปูเน้นๆเลยนะคะสดๆอ่ะอื้อแล้วก็ไข่ไก่สดแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสูตรที่โมชอบคือโมชอบกินไข่เจียวกับเต้าหู้นะคะเราเนื้อใส่เต้าหู้แค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นทุกรายแล้วก็มีน้ำปลากับน้ำมันหอยนะคะเนี่ยเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่า1 2 3ไปเรามาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะโมจะบดเต้าหู้ไข่ก่อนนะคะตอกไข่ลงไป2 ฟองตอกไข่ใส่เต้าหู้ไข่ตอกไข่ใส่เต้าหู้ไข่นะคะแล้วเราก็เจียวเข้าที่นะคะเราก็จะใส่น้ำปลาที่เป็นน้ำปลาแท้ต้องเป็นน้ำปลาอย่างดีโมชอบหอยนางรมคือโอเคนะหอยนางรมคือแบบหอมเบอร์ใส่ลงไปประมาณ1 ช้อนนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่ลูกกินหอมมากใส่ซอสหอยนางรมลงไปนิดนึงโมจะใส่แค่แบบนิดเดียวอะค่ะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมคือตอนนี้อยากให้ทุกคนได้กินไข่เจียวมากคือมันหอมมากคือมันหอมกลิ่นน้ำปลาแท้นะคะแล้วก็หอมกลิ่นไข่นี่นะคะเราจะใส่กันเชียงปูลงไปแล้วก่อนอื่นจะบอกว่าโมไม่เคยทำเมนูนี้มาก่อนนะคะถ้าตอนสุดท้ายมันไม่สวยก็ต้องขอประทานโทษไว้ด้วยในที่นี้เลยเราจะมาลองทำพร้อมเพื่อนๆนะคะปูนี้มีล็อตเดียวเสียแล้วเสียเลยและตอนนี้นะคะคือห้ามเจียวแล้วเพราะถ้าเจียวแล้วเดี๋ยวกันเชียงมันจะหลุดออกมาเราคนได้อย่างเดียวว้าวแล้วโมเห็นที่เขาทำนะคะเขาจะแยกน้ำไข่ออกมาเผื่อแบบตอนที่เราทอดแล้วมันไม่สวยอะไรเงี้ยเราค่อยราดน้ำไข่ลงไปทีหลังโหดูสินี่คือไม่คิดว่าจะเป็นไข่เจียวแล้วนะคะน่าจะเป็นปูคนไข่แต่ถ้าปูคุกเข่านี่จะเป็นฉันกำลังขอร้องอ่อนวอนจะอย่าไปทิ้งใครส่งอะไรมาอ๋อโมกำลังจะขายโปรโมทด้วยโปรโมทขายกันด้านนี้เลยเหรอ Morning Honey นะคะเป็นคอนเฟกซ์แบบว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเป็นคอนเฟกซ์โอ้มีด้วยนี่ค่ะ Morning Honey นะคะเป็นคอนเฟกซ์ที่มีผสมธัญพืช นะคะมีทั้งข้าวโอ๊ตมีอัลมอนด์มีมะม่วงหิมพานต์มีลูกเกดนะคะและที่สำคัญคือเคลือบน้ำผึ้งแท้ไม่ใส่น้ำตาลเป็นน้ำผึ้งแท้และกรอบอร่อยมากฟังเสียงไปติดตามได้ใน IGMorning Honey underscore baby mojiko เราจะใช้กระทะที่มันเป็นแบบก้นลึกๆหน่อยแล้วก็ไม่กว้างมากพอเวลาทำมันก็จะแบบเอ้ยได้เชฟที่สวยงามโมจะเทน้ำมันลงไปให้ท่วมประมาณนี้นะคะที่สำคัญเลยคือใช้ไฟไม่แรงนะคะไหนบักกี้ทักทายคุณดูสิโอ้ยผมเข้ามาอยู่ในครัวเดี๋ยวผมจะแอบกินอะไรดีนะอยากไปเล่นกับน้องขุนแผนไหมคะใครอยากให้ป๊อกกี้ไปเล่นกับน้องขุนแผนคอมเมนต์ลงมานะป๊อกกี้ป๊อกกี้ไม่ใช่นี่น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราทำตะหลิวแบบนี้ไว้นะแล้วเราก็จะใส่ลงไปว้าวพยายามพักมันทุ่มมาว้าวเบอร์เราจะพลิกมันยังไงอะนี่มุมพริกได้แล้วนะคะและนี่แหละคือขั้นตอนสำคัญก็คือเราจะเทไข่ที่เหลือลงไปให้มันไปอุดรอย
ะคะนี่คือแบบหน้าตามันอะดูดีเวอร์คือดูดีมากคือรู้สึกว่าเต็งทอดสวยใช้ได้เลยหูดูข้างในดีพอบีออกมาแล้วคือทุกที่อะทุกตารางนิ้วคือมีปูหมดเลยไม่มีตรงไหนที่ไม่มีปูเราจะชิมร้อนอร่อยเกินใช้เวลาโปรเซสนานหน่อยฟินซะจนพูดอะไรไม่ออกเลยคือมันหวานหอมปูมากคือมันแบบคือมันเหมือนแบบเป็นปูหอมๆอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นแบบไข่เจียวเว้ยคือมันเป็นปูแล้วก็ไหนกินกับซอสสินี่เป็นซอสพริกกับซอสมายองเนสนะคะซอสพริกอร่อยมากอร่อยแบบโคตรอร่อยอ่ะดีมากเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันจะขาดอะไรนิดนึงแต่พอกินกับซอสพริกแล้วคือแบบโคตรลงตัวคือว่าสรุปว่าไม่ต้องไปต่อแถวทอดกินเองที่บ้านเว้ยโคตรฟินฟินจริงทุกคนอาจจะแบบอยากใส่ไข่กุ้งเพิ่มใส่กุ้งเพิ่มหรือใส่หอยเพิ่มใส่ไข่ปลาแซลมอนเพิ่มใส่อะไรเพิ่มใส่ปูอัดอย่างเงี้ยใส่ได้หมดเลยทอดแล้วอร่อยมากสำหรับคนงบต่ำสามารถใส่ปูอัดแทนได้ก็อร่อยเหมือนกันอย่าลืมไปทำตามนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปกินข้าวกลางวันตอน4โมงเย็นก่อนบ๊ายบายทุกคนอร่อยเวอร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ